إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبد ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกๆ ท่านครับบรรยากาศในงานจิบชาภาษาคนกันเองในวันนี้ที่บ้านอยู่ดีครับเป็นไปด้วยความอบอุ่นในน้ำใจของท่านพี่น้องที่มาร่วมงานกันในวันนี้ครับแล้วก็มีอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขครับผู้อาวุโสของเราครับแล้วก็อาจารย์ดูติฟแล้วก็พร้อมกับนักเขียนผู้ที่มีความรู้ครับผู้ที่เป็นนักกอรีมาร่วมกับงานของเราหลายท่านด้วยกันพี่น้องอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้ครับนอกจากอาหารที่พี่น้องจะได้รับประทานกันอย่างอิ่มผมไม่เชื่อว่าจะมีใครกลับไปบ้านด้วยกับความหิวเชื่อว่าทุกคนคงรับประทานอาหารกันด้วยความอิ่มครับเพราะว่าจะภาพเตรียมต้อนรับกับพี่น้องอย่างมากมายเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วครับในช่วงของผมตรงนี้เนี่ยกับหัวข้อเรื่องอ่านเป็นเขียนได้พี่น้องหัวข้อตรงนี้เชื่อมโยงมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สำหรับเราถ้าเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับเราไม่ใช่นบีนะที่นบีเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณจากอัลเลาะห์ประการนึงว่านบีไม่ได้เป็นศาสดาไม่ได้เป็นผู้ที่คิดค้นตั้งศาสนาขึ้นมาเองแต่เป็นศาสนาที่มาจากพระเจ้าเพราะนั้นนบีไม่จําเป็นต้องอ่านออกเขียนได้สามารถที่จะนําเอาอิสลามมาประกาศบนโลกนี้ได้ด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มาเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณหนึ่งจากพระเจ้าว่านบีไม่ได้เป็นเจ้าของศาสนานบีจึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะนบีเนี่ยรับพระบัญญัติมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยถือว่าเจ๊งพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นอกจากอาหารนอกจากน้ำชาสิ่งประการสำคัญประการหนึ่งที่โต๊ะมุมขวาสุดเนี่ยโต๊ะหน้ามุมขวาหนังสือตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่เราจัดเตรียมมาให้พี่น้องโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่สลึงเดียวผมไม่ได้ใช้คำว่าบาทเดียวนะแม้แต่สลึงเดียวพี่น้องไม่ต้องจ่ายตังค์หยิบเอาไปเลยต้องการเล่มไหนต้องการจะอ่านหนังสืออะไรเพื่อให้เป็นคนที่อ่านออกเขียนได้พี่น้องหยิบไปเลยครับไม่ต้องเสียสตางค์เว้นแต่พี่น้องต้องการจะหยอดกล่องเพื่อที่จะเป็นการทำงานร่วมกันในหนทางขอแล้วก็เชิญยินดีครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เราผิดหวังว่าหนังสือเอามาแจกฟรีแล้วยังไม่มีคนหยิบมันเป็นเรื่องที่เสียกำลังใจพี่น้องครับเอามาให้โดยที่พี่น้องไม่ต้องจ่ายตังค์และถ้าพี่น้องไม่หยิบไปเนี่ยเหลือขนกลับบ้านเนี่ยเป็นความผิดหวังเพราะงั้นเราเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องอ่านออกต้องเขียนได้และผมจะบอกกับพี่น้องว่าอ่านหนังสือแค่เพียง3บรรทัดอ่านหนังสือแค่เพียง3บรรทัดบรรดาเกิดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่า3บรรทัดเนี่ยที่ก่อให้เกิดบรรดาคืออะไรแต่เล่มแรกที่ผมจะนําเสนอพี่ครับเล่มนี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วเฉพาะงานนี้งานเดียวหนังสือที่ชื่อว่ารับปัญญารับปัญญาผมเชิญชวนอะไรกับพี่น้องครับผมเขียนไว้ในหน้าแรกของหนังสือเล่มนี้สั้นๆบอกว่าดินสอมีแล้วต้องขยันเหลาดินสอถ้าไม่เหลามันก็ทื่อผมเขียนบอกว่าดินสอมีแล้วต้องขยันเหลาเช่นเดียวกับปัญญาต้องขยันรับไม่เช่นนั้นดินสอก็จะทู่ปัญญาก็จะทึบสั้นๆเปรียบเทียบปัญญาเรากับดินสอดินสอพี่น้องไม่เหลามันก็ทู่ปัญญาถ้าไม่รับมันก็ทึบเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ครับมีเฉพาะงานนี้งานเดียวและนี่เป็นการนำเข้าสู่เขาถ้าเป็นครูเนี่ยเขาบอกนำเข้าสู่บทเรียนเอางั้นผมขอแถมที่ปกหลังของหนังสือเล่มนี้นิดนึงสั้นๆครับในปกหลังของหนังสือเล่มนี้เขียนไว้บอกว่าสายน้ำยังบาดหิน
คมมีดยังบั่นไม้คิดไม่ว่าคมปัญญายังจุดประกายให้หัวใจมั่นในอีมานพี่น้องครับได้ยินคำว่าน้ำหยดลงหินไหมน้ำหยดลงหินทุกวันในหินมันยังก่อนนี่เช่นเดียวกันที่บ่งเขียนไว้สายน้ำยังบาดหินได้คมมีดยังบั่นไม้ได้คิดไม่ว่าคมปัญญายังจุดประกายให้หัวใจนั้นมั่นในอีมานนี่คือหนังสือที่นำเสนอกับพี่น้องเล่มเดียวในงานนี้ที่ไม่มีอีกแล้วอีกเล่มนึงครับที่จะพูดถึงหมุนปัญญาหาโลกเป็นชื่อเดียวกับเป็นรายการโทรทัศน์ที่ผมทำกับคุณอิมัตมลักอิมัตทาง DTM วันจันทร์10โมงเช้าถึง11โมงทาง DTM หมุนปัญญาหาโลกหมุนปัญญาหาโลกผมเขียนไว้ในหน้าหนึ่งของหนังสือเล่มนี้หมดแล้วเช่นเดียวกันครับไม่มีอีกแล้วเฉพาะงานนี้ไม่มีอีกแล้วผมเขียนไว้ในหน้าหนึ่งหนังสือบอกว่าหากใครสักคนกล่าวหาว่าเราไม่มีปัญญาคนเวลาที่มาบอกเราว่าไอ้นี่ไม่มีปัญญานี่เราโกรธไหมไอ้คนไม่มีปัญญาแต่ใครมาด่าเราแบบไม่โกรธไหมผมเขียนไว้บอกว่าหากใครสักคนกล่าวหาว่าเราไม่มีปัญญาเราก็คงไม่พอใจเหมือนดูถูกกันเกินไปแต่หากผู้ให้ปัญญาคือใครใครคือคนที่ผู้ที่ให้ปัญญากับเราผมเขียนต่อไว้บอกว่าแต่หากผู้ให้ปัญญาบอกแกเราว่าเจ้าตกต่ำยิ่งกว่าเดรัจฉานเพราะเจ้านั้นไม่ใช้สติปัญญานี่คืออัลกุรอานนี่คืออัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกไว้ว่าคนที่ไม่ใช้สติปัญญาเนี่ยมันแย่มันเลวยิ่งกว่าเดรัจฉานแต่หากผู้ให้ปัญญาบอกแกเราว่าเจ้าตกต่ำยิ่งกว่าเดรัจฉานเพราะเจ้านั้นไม่ใช้สติปัญญามันคงเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะโต้เถียงเพราะอัลเลาะห์บอกไม่มีใครเถียงได้แต่เป็นเรื่องที่เราต้องเก็บมาคิดประการเดียวคือเก็บมาคิดและนาทีใดที่เราได้คิดก็เท่ากับเราได้ปรับระดับของตัวเราแล้วด้วยกับการใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นพี่นะครับผมยกตัวอย่างไว้ในหน้า5ของหนังสือมีตัวอย่างสั้นๆให้พี่น้องได้เห็นว่าพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันเยาวชนมั่วสุมเยาวชนไม่กลับเข้าบ้านในยามค่ำคืนออกไปอยู่นอกบ้านและอะไรเกิดขึ้นครับเยาวชนมั่วสุมผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบมีแต่ความตกต่ำหาความเจริญไม่ได้หาใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นพี่น้องฟังเรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังโบสถ์แห่งหนึ่งครับโบสถ์แห่งหนึ่งในสวีเดนโบสถ์แห่งหนึ่งในสวีเดนบาทหลวงมองเห็นปัญหาว่าเยาวชนเนี่ยไม่เข้าโบสถ์ก็คือเยาวชนนี่ไม่เข้าสุราเยาวชนไม่เข้าโบสถ์บาทหลวงเห็นแบบนั้นก็จึงคิดหาทางยังไงใส่ดนตรีเข้าไปเป็นโมเดิร์นแดนผสมประสานลงเข้าไปในบทสวดปรากฏว่าได้ผลเยาวชนออกจากบาร์เข้าหาโบสถ์แต่ถามว่าเยาวชนเข้าไปทำอะไรในโบสถ์เขาเข้าไปเต้นพอหมดเพลงเขาก็ออกมาก็เข้าไปในบาร์เหมือนเดิมนี่คือการคิดค้นของบาทหลวงว่าทำยังไงจะให้เยาวชนเข้าโบสถ์เหมือนกับที่เราคิดว่าทำยังไงจะให้เยาวชนเข้าสุรานั่นแหละแต่ว่าบาทหลวงเนี่ยเขาไปเอาดนตรีใส่เข้าไปในบทสวดเยาวชนชอบเข้าไปในโบสถ์ไปเต้นรำในโบสถ์เสร็จแล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไปเข้าบาร์เหมือนเดิมนี่คือการหาทางแก้ไขเยาวชนไม่ให้มั่วสุมแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ในอิสลามมันใช้ไม่ได้ในอิสลามเหมือนกับงานสุราจัดงานสุราแล้วมีอะไรมีวงดนตรีมาเล่นมีหนังมาฉายสมัยก่อนนี่ฮิตมากปรากฏว่าเยาวชนเข้าสุราจริงเข้าไปทำอะไรเข้าไปฟังดนตรีเข้าไปดูหนังเสร็จแล้วก็กลับแล้วเป็นไงเหมือนเดิมเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่ได้หมุนปัญญาหาโลกคล้อยตามโลกเป็นไปตามกระแสของสังคมซึ่งมันเป็นไปในรูปแบบของสังคมในปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจต่อมาครับพี่ครับหนังสือชื่อว่าเมื่อเพื่อนทำให้เพื่อนเจ็บปวดเป็นหนังสือเล่มบางนิดเดียวหลายคนมองข้ามหนังสือเล่มนี้แต่อยากจะบอกให้รู้ว่า
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยคุณค่าแต่ละหน้าแต่ละหน้าของหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยคุณค่ายกตัวอย่างให้ฟังหน้าหนึ่งหน้าห้าใครที่จะหยิบไปครับไปเปิดดูหน้าห้าของหนังสือเคยเจอกับตัวเองไหมละหมาดเสร็จแล้วให้สลามเสร็จแล้วจะมีคนที่หันมาสลามเราจับมือสลามเราขวามือจับมือสลามเราทางด้านซ้ายมือเคยเจอไหมผมเชื่อพี่น้องเคยเจอพอให้สลามเสร็จหันมาจับคนทางด้านขวาหันมาสลามคนทางด้านซ้ายปรากฏว่ามีคนเขาไม่พอใจเอะอะโวยวายท่าทางดูถูกดูแคลนเหยียดหยามว่าอันนี้ไม่ใช่สุนนะนบีการทำแบบนี้ไม่ใช่สุนนะนบีสลามเสร็จแล้วจะหันมาจับมือทางด้านขวาทางด้านซ้ายเนี่ยเขาบอกแบบนี้ไม่ใช่สุนนะนบีแล้วก็มีท่าทางที่แสดงอาการเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนพี่น้องปรากฏว่าคนที่เขาทำไม่ถูกสุนนะเนี่ยเขาตอบกลับว่าจะไงพี่น้องครับฟังแล้วเจ็บปวดการกระทำของชายคนนั้นมันเจ็บปวดอยู่แล้วแต่คำพูดนี้มันเจ็บกว่าเขาตอบบอกว่าโอ้ท่านครับโอ้ท่านครับแล้วการไม่ให้เกียรติและการเหยียดหยามผู้อื่นน่ะเป็นสุนนะห์หรือครับโหพี่น้องครับฟังแล้วเจ็บการที่เขาหันมาสลามเราแล้วเราถือว่ามันไม่ใช่สุนนะนบีเนี่ยพูดกับเขาดีๆได้ไหมไปแสดงอาการเหยียดหยามเขาเนี่ยเขาถามกลับว่าแล้วการที่ท่านแสดงอาการแบบนี้มันเป็นสุนนะนบีหรือซึ่งมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นถ้าพี่น้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จงให้เกียรติพี่น้องจงให้เกียรติพี่น้องแล้วก็พูดคุยกับเขาดีๆนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าเมื่อเพื่อนทำให้เพื่อนเจ็บปวดเพื่อนกันพี่น้องกันแต่สร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นในหัวใจเราต้องไม่เป็นแบบนั้นมาถึงอีกเล่มนึงครับปลูกต้นอิสลามในดุนยาหนังสือที่ชื่อว่าปลูกต้นอิสลามในดุนยาผมเขียนไว้ในหน้าหนึ่งของหนังสือบอกว่าหากเราจะปลูกต้นไม้สักต้นเราก็หวังจะให้มันงอกงามเจริญเติบโตออกดอกออกผลเพื่อเก็บเกี่ยวมันแล้วกับต้นอิสลามที่เราจะปลูกลงไปดอกผลที่ได้เกินกว่าที่เราคาดหวังเหตุใดเราจึงปลูกแต่เพียงต้นไม้ในดุนยาโดยไม่ปลูกต้นอิสลามมาเพื่อเก็บเกี่ยวในอาคิเราะห์ให้ได้เก็บกินอย่างแสนสุขใจพี่น้องครับหลายคนเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นไม้สองข้างฝั่งเนี่ยเป็นต้นไม้ในดุนยาที่เจ้าของบ้านเนี่ยพยายามที่จะรดน้ำพรวนดินทุกวันเพื่ออะไรให้มันเจริญงอกงามให้มันออกดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวกินมันแล้วต้นอิสลามล่ะแล้วต้นอิสลามอ่ะเราได้เพาะปลูกบ้างไหมเราได้เคยเพาะปลูกต้นอิสลามบ้างไหมเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวในอาคิเราะห์มีสักต้นหนึ่งไหมที่เราพยายามจะปลูกมันในดุนยานี้แล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะให้เราได้เก็บเกี่ยวมันในอาคิเราะห์ผมเขียนไว้ในหน้าที่21ในหน้าที่21ครับเล่าให้พี่น้องฟังเป็นข้อคิดอย่างน่าประทับใจยิ่งท่านซัลมานอัลฟาริซีซึ่งเป็นสหายเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนอนร้องไห้ในยามบั้นปลายของชีวิตในยามที่ท่านเจ็บป่วยแล้วใกล้จะตายแล้วยามบั้นปลายของชีวิตท่านนอนร้องไห้แล้วก็มีคนเข้าไปเยี่ยมท่านแล้วก็เอ่ยปากถามท่านว่าท่านร้องไห้เพราะอะไรทำไมท่านถึงนอนร้องไห้แบบนี้พี่น้องท่านซัลมานอัลฟาริซีได้กล่าวไว้อย่างประทับใจบอกว่าฉันคิดถึงคำของสหายฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันคิดถึงคำของสหาย
ที่เคยบอกกับท่านว่าจงให้การอยู่ของพวกท่านบนดุนยานี้เสมือนเรือที่จอดเทียบท่าเพื่อรับเสบียงในการเดินทางต่อเรากลัวเหลือเกินว่าที่ผ่านมานั้นเราได้กระทำเกินเลยไปจากคำสอนนี้พี่น้องครับท่านซัลมานอัลฟาริซีได้นอนร้องไห้แล้วคิดถึงชีวิตของตัวเองในยามบั้นปลายมีคนถามว่าร้องทำไมท่านบอกว่านบีสั่งไว้บอกว่าให้ดำเนินชีวิตบนดุนยานี้เปรียบเสมือนคนเดินทางที่จอดเทียบท่าแล้วเก็บทะเบียนเพื่อที่จะเดินทางต่อหมายถึงดุนยาเนี่ยมันเป็นที่พักชั่วครู่ชั่วยามแล้วเราจะต้องไปต่อนู่นอาคิเราะห์เก็บเกี่ยวเสบียงเพื่อที่จะไปต่ออาคิเราะห์วันนี้ถามว่าจะมีเสบียงแค่ไหนครับเรามีเสบียงแค่ไหนที่จะไปสู่อาคิเราะห์ปลูกแต่ต้นไม้ในดุนยาแล้วต้นอิสลามเนี่ยเคยปลูกไว้ให้กับตัวเองที่จะไปเก็บเกี่ยวไหมนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าปลูกต้นอิสลามในดุนยาต่อมาครับหนังสือที่ชื่อทันโลกทันอิสลามเล่มหนึ่ง40บาทเล่มหนึ่ง45บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์หยิบไปเลยหยิบไปเลยผมจะทดลองใจพี่น้องว่าในวันที่14ธันวาเป็นงานวันใต้ร่มเงาอิสลามซึ่งเราได้ผลิตวารสารขึ้นมาฉบับหนึ่งชื่อว่าวารสารใต้ร่มเงาอิสลามต้องเสียค่าสมาชิก1ปี420บาทอันนั้นเสียตังปีหนึ่ง420บาทแต่อันนี้ฟรีอยากจะดูว่าวันนี้แจกฟรีใครจะหยิบไหมแล้วถ้าถึงวันนั้น14ธันวาที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมีคนไปร่วมงานไหมจะมีคนไปสมัครสมาชิกไหมจะมีคนต่ออายุไหมวัดใจกัน1ปี420บาทแต่วันนี้วัดใจเอาไปฟรีหนังสือที่ชื่อว่าทันโลกทันอิสลามผมยกตัวอย่างไว้ในหน้า58ในหน้า58พี่น้องครับใครที่มีลูกใครที่มีลูกฟังตรงนี้นิดนึงบางชุกที่ไม่ใช่ลูกแล้วมีหลานแล้วบางชุกที่หน้า58พี่น้องครับหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไปเจออะไรรู้ไหมเจอสัจธรรมอันอิสลามเจอสัจธรรมอันอิสลามเรื่องแรกในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องนมแม่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารชั้นเลิศที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้ตั้งแต่เรายังไม่ได้คลอดอัลเลาะห์เตรียมน้ำนมไว้ให้กับเราเป็นอาหารมื้อแรกวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่านี่คือโปรตีนชั้นเลิศแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์บอกมาไว้ในอัลกุรอานว่าให้แม่ได้เลี้ยงนมลูกด้วยระยะเวลาถึง2ปีหรือมากกว่านั้นหลายเรื่องครับในสื่อเล่มนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์บอกให้กับชาวโลกแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานนานและเป็นพันปีใครที่หยิบไปอ่านแล้วจะภูมิใจที่ตัวเองเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วจะรักอัลลอฮ์รักอิสลามมากขึ้นยกตัวอย่างในหน้า58พี่น้องครับนึกถึงเขาดินอีซาเขาดินเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วมีคนเลี้ยงลิงปรากฏว่านิสัยของลิงเนี่ยมันซุกซนไอ้คนที่ดูแลลิงนี่บอกไม่ไหวปวดหัวทำไงถึงเวลาพักกลางวันไม่เอาแล้วปล่อยเลยตัวเองก็มานั่งอ่านหนังสือวรรณกรรมอ่านหนังสือวรรณกรรมแบบเสียงดังพี่น้องรู้ไหมอ่านไปเนี่ยลิงมันอยากฟังมันทำไงที่มันอยากฟังมันเอาหน้ามันในมาซบอยู่กับไหล่ของคนอ่านวรรณกรรมทุกวันเขาทำแบบนี้ตอนพักเที่ยง
แล้วปรากฏว่าลิงเนี่ยมันมาฟังทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งนิสัยมันเปลี่ยนจากลิงที่ซุกซนกลายเป็นลิงที่เชื่องว่านอนสอนง่ายแล้วผมกำลังจะบอกพี่น้องว่าเปลี่ยนสิเปลี่ยนจากวรรณกรรมเปลี่ยนจากวรรณกรรมมาเป็นอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานให้ลูกฟังอ่านอัลกุรอานให้ลูกฟังลูกจะเป็นผู้ที่มีนิสัยดีลิงนี่เขาจะเปลี่ยนได้ลิงนี่เขายังเปลี่ยนได้แล้วทำไมลูกเราจะเปลี่ยนไม่ได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นชาวจีนมีอาชีพฝึกลิงเพื่อให้ไปแสดงละครสัตว์ปรากฏว่าตอนนอนกลางคืนเนี่ยเขาเอาลิงนี่นอนด้วยแล้วไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นเขาให้ลิงนี่กินนมจากเต้าเมียเขาปรากฏว่าลิงที่กินนมจากเมียเขาเนี่ยเป็นลิงที่มีความสามารถในการโชว์ในการแสดงแล้วเขาสามารถจะผลิตลิงจากลิงเขาเรียกเป็นอะไรเขาเรียกไม่รู้ไม่ใช่คอกันนะลิงจากบ้านเขาเนี่ยสามารถจะผลิตส่งออกให้กับคณะละครสัตว์เนี่ยทำรายได้เขาเพิ่มขึ้นเพราะเป็นลิงที่มีความสามารถเนื่องจากว่าลิงมันกินนมคนแล้วมันเกิดอะไรมันเกิดอาหารชั้นดีเนี่ยมันทำให้เป็นลิงที่มีนิสัยดีเปรียบเทียบแค่เพียง2 อย่างครับนมจากเต้ากับเสียงของการอ่านอัลกุรอานสามารถเปลี่ยนนิสัยลิงได้แล้วเราเป็นคนจะยอมแพ้ลิงเหรอครับเราเป็นคนจะยอมแพ้ลิงเหรอครับเริ่มให้ลูกฟังอัลกุรอานตั้งแต่ตอนที่ลูกอยู่ในท้องหยิบไปเลยครับหนังสือเล่มนี้หมดแล้วไม่มีอีกแล้วสำหรับงานนี้เท่านั้นผมพิเศษสำหรับบ้านอยู่ดี3เล่มแล้วที่หมดวันนี้คือหมดเลยมาถึงอีกเล่มนึงครับปรากฏว่าคนที่ผิดหวังเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมอยู่บ่อยครั้งโทรศัพท์มาหาผมเป็นประจำทำไงดีอาจารย์ทำไงดีหนังสือเล่มนี้หมดไปนานแล้วแต่ผมเห็นว่าพี่น้องต้องการผมก็เลยไปพิมพ์มาใหม่หนังสือที่ชื่อว่าเมื่อผู้ศรัทธาผิดหวังไอ้ซาเอาไปอ่านเมื่อผู้ศรัทธาผิดหวังทำไงเอะอะโวยวายไม่ใช่มันมีอายะห์กุรอานในหน้าที่21ในหน้า14กับหน้า13หน้า14กับหน้า13ในหน้า14เนี่ยโดยความหมายบอกว่าไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้ในตัวสู่เจ้าเองบนแผ่นดินนี้แม้กระทั่งในตัวเจ้าเองไม่มีทุกข์ภัยใดๆที่เกิดขึ้นเว้นแต่ได้บันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันเว้นแต่ได้ถูกบันทึกณที่อัลลอฮ์แล้วว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้แล้วก็ในตัวของท่านเองมันถูกบันทึกไว้แล้วแท้จริงนั่นเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ์ที่จะให้อะไรเกิดขึ้นแล้วในหน้าที่13อัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมหมัดว่ามูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดไม่มีสิ่งใดประสบแก่เรานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับเราพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเราดังนั้นจงให้ผู้ศรัทธาไว้วางใจในอัลลอฮ์เถิดพี่น้องคนเราเกิดมา60 70ปีจะเดินบนพรมแดงโดยได้ดอกกุหลาบไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันต้องเดินไปเจอหนามที่ตำบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วเมื่อวันเวลาที่เราถูกหนามตำทำไงอดทนมันให้ได้แล้วก็เดินผ่านไป
ด้วยหนทางอันเที่ยงตรงด้วยหัวใจที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดอัลเลาะห์ก็จะเป็นผู้ที่ทรงช่วยเหลือเราเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอัลเลาะห์ได้กำหนดไว้ถ้าเราเลือกได้ถามว่าเราเลือกที่จะเป็นคนจนมั้ยไม่ถ้าเราเลือกได้เราเลือกที่จะเป็นคนป่วยมั้ยไม่ถ้าผมเลือกได้ผมจะเลือกเป็นคนที่หน้าแบบนี้มั้ยไม่แต่เพราะผมเลือกไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ได้กำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้ยอมรับในสภาพที่อัลเลาะห์กำหนดให้กับเราหนังสือเล่มนี้ยังมีเหลืออยู่แต่วันนี้ไม่เสียสตางค์แม้แต่บาทเดียวใครที่มีความผิดหวังมีความเจ็บปวดหยิบหนังสือเล่มนี้ไปเลยแล้วอ่านแบบพินิจพิเคราะห์แล้วหัวใจจะนอบน้อมต่ออัลเลาะห์แล้วเราจะยอมจำนนต่อพระองค์อย่างคนที่ซีโรราบต่อพระองค์เมื่อผู้ศรัทธาผิดหวังผมใช้คำว่าเมื่อผู้ศรัทธาผิดหวังนั่นหมายความว่าต้องต่างจากกาเฟตต้องแตกจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่มีพระเจ้าเราต้องแตกต่างเราต้องเหนือกว่าอย่าทำตัวเป็นคนที่เท่ากับเขาขาดทุนแล้วต้องเป็นคนที่เหนือกว่าแล้วเราจะยอมรับได้ว่านี่คือชีวิตที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ต่อมาครับหนังสือเล่มนี้ผมขอผ่านถ้าใครที่มีแหล่งความรู้จะเป็นสถาบันการศึกษาองค์กรใดหยิบไปเถอะหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อหนังสือดีมากสู่ความเข้าใจอิสลามที่สมบูรณ์มีทั้งหมด8เล่มแปลมาได้แค่เพียงเล่มเดียวขายไม่ได้ตอนแรกเล่มละ200บาทผมบอกผมลดราคาเหลือแค่100บาทขายไม่ได้สุดท้ายพี่น้องเชื่อไหมมีคนใจบุญคนหนึ่งครับยังไม่ใช่คนแก่เลยยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีแต่เป็นมุสลิมที่หัวใจเป็นเลิศถามผมว่ามีหนังสือเหลืออยู่กี่เล่มผมบอกประมาณ500เล่มซื้อหมด500เล่มซื้อหมด500เล่มในราคาเล่มละ100บาทเป็นเงินเท่าไหร่คุณเอาเองแล้วให้ผมเอาไปแจกช่วยให้มูลนิธิสองทางธรรมเนี่ยได้เงินฟื้นขึ้นมาคืนมูลนิธิกลับไปผมเห็นแค่ชื่อหนังสือผมก็ตัดสินใจพิมพ์แล้วราคาสูงมากต้นทุนสูงมากเกือบแสนบาทราคาลงทุนพิมพ์หนังสือเล่มนี้พี่น้องให้เห็นถึงการทำงานของเราครับของมูลนิธิสองทางธรรมเราเคยมีรายการวิทยุเรามีหนังสือแล้วมีหนังสือรอจะพิมพ์อีกประมาณ 2-3 เล่มเป็นหนังสือที่แจกฟรีในค่ายต่อไปนี้จะไม่พิมพ์หนังสือที่ขายแล้วเว้นแต่ว่าในบางครั้งบางคราวเพราะนั้นถ้าใครที่มีแหล่งองค์ความรู้เอาไปแจกมาถึงหนังสือนึงครับชื่อว่าหยุดอยู่ที่นี่หยุดที่อิสลามหัวข้อนี้โตกระตางจะขึ้นเวทีงานใต้ดวงอิสลามผมบอกกับท่านพี่น้องว่าที่มาของหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผมไปเยี่ยมพ่อของเพื่อนคนนึงที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเข้าไปกับพี่น้อง 4-5 คนในสภาพที่คนป่วยพ่อของเพื่อนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลสภาพที่ว่าสายนี่ระยงระยางเต็มไปหมดเสียบที่นั่นเสียบที่นี่เต็มไปหมดแล้วสภาพที่เขามัดมือไม่ให้กระดิกเพราะถ้าไม่มัดเนี่ยเขาจะถอดสายออกผมเห็นภาพนั้นเนี่ยผมบอกกับพี่น้องที่ไปเยี่ยมด้วยกันบอกว่าผมจะเขียนหนังสือสักเล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นภาพคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลในสภาพที่แบบกระดุกกระดิกไม่ได้ผมบอกกับคนที่ไปเยี่ยมด้วยกันผมจะเขียนหนังสือเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเล่มนี้ไม่มีอีกแล้วครับหมดเลยสำหรับงานนี้จบที่บ้านอยู่ดีแห่งนี้ในหนังสือเล่มนี้พี่นะครับเรื่องแรกของหนังสือเล่มนี้ผมถามพี่น้องนี่มีรางวัลเหลือรางวัลไหมที่จริงผมเตรียมไว้2รางวัลได้นะอ้าวนะเล่มแรกของหนังสือเล่มนี้ผมเขียนไว้ว่าคนกวาดขยะพี่น้องผมจะถาม
ถ้าใครตอบมาเอารางวัลไปเลยผมถามพี่น้องว่าระหว่างเอาใหม่ถ้าผมถามว่ามีใครอยากจะเป็นคนกวาดขยะบ้างไหมจะมีใครยกมือสักคนไหมว่าทั้งอยากเป็นคนกวาดขยะมีไหมมีคนใจถึงให้ไปเลยดีกว่าเอาเดี๋ยวถามเหตุผลหน่อยถามเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงอยากเป็นคนกวาดขยะพี่น้องมีไหมแล้วเตรียมรางวัลด้วยไม่น่าเชื่อมีคนใจถึงแต่อยากทราบเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงอยากเป็นคนกวาดขยะตอบนิดนึงผิดถูกไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ในตัวสลามุอะลัยกุมค่ะก็มันเป็นอาชีพที่ไม่ได้น่าอายอะไรที่ทุกคนต้องทำกันอยู่แล้วที่บ้านหรือที่ไหนๆก็ต้องกวาดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไม่ได้ยินเลยสลามุอะลัยกุมค่ะความเจริญครับก็มันเป็นอาชีพที่ไม่ได้น่าอายอะไรเพราะปกติคนเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็กวาดข้างบ้านหน้าบ้านหน้าถนนอะไรอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้อาชีพที่น่าอายอะค่ะครับโอเคครับนี่คือเหตุผลมามีมอบรางวัลเลยครับอย่าด่ากันแล้วครับครับพี่น้องบอกว่าอาชีพคนกวาดขยะไม่ใช่อาชีพที่น่าอายโอเคครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ผมเรียบเรียงไว้เนี่ยผมมีคำถามในตอนท้ายบทไม่แน่ใจใช่ไหมว่าระหว่างพี่น้องเป็นขยะกับเป็นคนกวาดขยะนะพี่น้องจะเลือกเป็นอะไรนาทีนี้ผมไม่เชื่อว่าใครที่อยากจะเป็นขยะทุกคนอยากเป็นคนกวาดขยะหมดใช่ไหมใช่เพราะขยะนี่มันคือของเหลือของที่คนเขาไม่เอาแล้วมันต้องเป็นคนที่กวาดขยะนั่นหมายถึงว่ากวาดขยะออกไปจากตัวเรากวาดขยะออกไปจากหัวใจเราเริ่มต้นจากกวาดออกไปจากบ้านเราออกจากข้างบ้านเราออกจากสังคมของเราอย่าให้มีขยะเหลืออยู่นั่นคือเราต้องเป็นคนกวาดขยะมุสลิมต้องเป็นคนกวาดขยะไม่ใช่เป็นขยะน่าเสียดายครับวันนี้มีแค่เพียง10กว่าเล่มหมดแล้วครับแล้วก็เล่มสุดท้ายขอนั่งดีกว่าไหมหนังสือเล่มนี้หมดแล้วชื่อว่าด้วยรักในอิสลามผมเขียนมีบทซาบซึ้งมีบทกระเซายาวแย่และผมจบด้วยบทกระเซายาวแย่ถ้าวันนี้ใครมางานนี้แล้วมีข้อติติงไอ้นั่นฟังเรื่องที่ผมกระเซายาวแย่ไว้ในเรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ผมใช้ว่าคำว่ากระเซายาวแย่นะเพราะผมต้องการจะให้สติกับคนที่ชื่อสันติคนที่ชื่อสันติเฉพาะหนังสือเล่มนี้นั้นไม่เกี่ยวกับคนที่สันติอื่นนะผมกระเซาไว้ในบทสุดท้ายมีบทสนทนาระหว่างคนที่สันติกับคนที่บุญชมพี่น้องนิดเดียวจบคนที่สันติเนี่ยเขาเอ่ยขึ้นบอกว่านี่นายว่างไหมอาจารย์คนเนี้ยสอนอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยอาจจะเป็นผมก็ได้อาจารย์คนเนี้ยสอนอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยสันติเขาพูดบุญชมเขาบอกว่าอาจารย์เขาก็ดีนะมีความรู้มากกว่าเราก็แล้วกันต่อมาสันติบอกว่าแม่เราในขี้บ่นไม่รู้ต้องทนฟังไปอีกนานสักเท่าไหร่บุญชมก็เลยบอกว่ามีแม่คอยบ่นก็ดีกว่าไม่มีแม่นะพี่น้องคิดตามผมนิดนึงหนังสือเล่มนี้หมดแล้วต่อมาสันติบอกว่าพ่อเรานี่ดุจังไม่เหมือนพ่อคนอื่นเขาเลยบุญชมบอกว่าพ่อดุนะดีแล้วไม่งั้นนาก็คงไม่กลัวหรอกต่อมาสันติบอกว่าเบื่อเมียว่ะเบื่อเมียว่ะรีดผ้าไม่เรียบเลยนะโดนใครเบื่อเมียว่ะรีดผ้าไม่เรียบเลยบุญชมก็บอกว่าแต่เธอก็ซักผ้าสะอาดไม่ใช่เหรอเมียอาจจะรีดผ้าไม่เรียบแต่เธอซักผ้าสะอาดใช่ไหม
ต่อมาสันติบอกว่ากับข้าวร้านเนี้ยไม่อร่อยเลยว่ะบุญชมก็เลยบอกว่าก็ดีกว่าไม่มีข้าวจะกินนะสันติบอกว่านายนุ่งกางเกงอะไรวะดูเหมือนของโหลเลยอะแกงอะไรเนี่ยทรงอะไรเนี่ยบุญชมบอกว่ามันก็บกบิดเอาร้อยใช่ไหมไอ้กางเกงตัวถูกๆเนี่ยมันก็บกบิดเอาร้อยใช่ไหมสันติบอกว่าดูคนที่เดินมาสิหน้าตาดำเหมือนผีเลยบุญชมก็บอกว่าบางทีหัวใจของเขาอาจจะใสสะอาดก็ได้นะอย่าวัดคนแต่ภายนอกสันติบอกว่าร้านเนี่ยตัดเสื้อผ้าไม่เอาไหนเลยบุญชมบอกว่าอาจจะเป็นที่หุ่นเราเองก็ได้หุ่นเราไม่ดีแล้วไปโทษร้านตัดเสื้อผ้าสันติบอกว่าฉันไม่ชอบเลยไอ้แบงค์เก่าๆเนี่ยบุญชมก็เลยบอกว่ามันก็ช่วยให้เราในยามยากได้ไม่ใช่เหรอไอ้ตังแบงค์เก่าๆเนี่ยเอาไปซื้อของได้สันติบอกว่าฉันไม่ชอบคนข้างบ้านใช่เลยป่ะใครไม่อยู่ข้างบ้านบุญชมก็ว่าแต่เขาก็ช่วยเฝ้าบ้านในวันที่นายไม่อยู่ใช่ไหมฝากบ้านได้อ่ะสันติบอกเบื่อรถติดเบื่อรถติดบุญชมก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ลงเดินเอาไหมเอาไหมสันติบอกว่านอนที่นอนแคบๆเนี่ยเมื่อยจังเลยบุญชมก็บอกว่าก็ดีกว่าเราต้องนั่งหลับอ่ะดีกว่าต้องนั่งหลับอ่ะสันติบอกว่าสอบติดมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ถูกใจเลยหมายถึงเอ็นท้าไอ้จะสอบเนี่ยไม่ถูกใจเลยมหาวิทยาลัยเนี่ยบุญชมก็บอกก็ดีกว่าไม่มีที่จะเรียนแล้วสันติบอกว่าเด็กคนนี้อ้วนน่าเกลียดจังบุญชมบอกว่าแต่เธอก็ไม่เคยขอใครให้แบกนะเธอไม่เคยมาบอกให้เธอให้อุ้มหน่อยเธอไม่เคยบอกเอาผมรัดตัดตอนเลยถึงคำสุดท้ายแล้วกันบทสนทนาคำสุดท้ายทันติบอกว่าฉันพูดอะไรไปนายก็ชมหมดทุกเรื่องนายบุญชมก็เลยบอกว่านายเป็นอะไรเนี่ยเห็นมีสติเขาทุกเรื่องมาเปลี่ยนชื่อกันไหมพี่น้องครับชื่อสันติเอาสติคนเขาทุกอื่นทุกเรื่องชื่อบุญชมเขาก็ชมคนอื่นเขาคนที่มองโลกลบกับคนที่มองโลกบวกหัวใจต่างกันครับหัวใจต่างกันเพราะนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างไอ้สันติมันก็ติคนทุกเรื่องเลยบุญชมเขาก็เป็นคนที่ชมคนเอาใจคนเอาใจใส่คนนะก็ลองเปลี่ยนชื่อตัวเองดูมันอาจจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้สุดท้ายพี่ครับผมจะจบด้วยวาทศาลใต้ร่มเงาอิสลามเพื่อที่จะจูงใจพี่น้องไปในงานวันที่14ธันวาที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยผมบอกกับพี่น้องในตอนต้นว่าอ่านหนังสือแค่3บรรทัดเกิดปัญญาผมจะอ่านให้ฟังเรื่องใน3บรรทัด2เรื่องแล้วเดี๋ยวมีรางวัลผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวผมมีรางวัลให้พี่น้องเรื่องแรก3บรรทัดแรกเป็นคำของท่านอิบนุญาซีรอฮีมะฮุลลาห์ท่านพูดไว้ให้เนี่ยคิดแบบสวยงามมากใครอ่านแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดปัญญาเนี่ยต้องกลับไปอ่านใหม่อ่านเพื่อให้มันเกิดปัญญาให้ได้ท่านบอกไว้ว่าชีวิตในโลกนี้เป็นที่ตึงตาตึงใจเฉพาะกับบรรดาผู้ที่ไม่ใช้สติปัญญาชีวิตบนโลกนี้เนี่ยมันตึงตาตึงใจเฉพาะกับคนที่ไม่ใช้สติปัญญาเหมือนใครเหมือนคนที่นอนหลับฝันหวานเหมือนคนที่นอนหลับฝันหวานฝันไปเรื่อยฝันไปทั่วเหมือนเด็กที่กำลังเล่นของเล่นอย่างเพลิดเพลินเด็กก็เพลินอยู่กับของเล่นก็เล่นไปฮะนี่คือชีวิตบนดุนยาเพลิดเพลินอยู่กับใครกับคนที่ไม่ใช้สติปัญญาแล้วท่านพูดต่อบอกว่ากับคนที่มีสติ
จะไม่ถูกหลอกลวงโดยสิ่งล่อลวงดังกล่าวหมายถึงดุนยานี่ไม่อาจจะล่อลวงคนที่มีสติได้คนที่มีสติจะต้องรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายชีวิตอะไรแล้วจะไม่เพลิดเพลินกับความหลงไหลในดุนยานี่คือคนที่มีสติสามบรรทัดครับสอนอะไรเราสอนอะไรเราแล้วก็สามบรรทัดสุดท้ายครับพี่น้องดูว่ายังมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นกับคนซึ่งเป็นคำถามที่ถามว่าในยุคเราเนี่ยจะมีคำถามแบบนี้ไหมท่านอิบนุยาซีเช่นเดิมครับคนเดิมครับได้ถูกคนคนหนึ่งถามบอกว่าพี่น้องผมไม่คิดว่าจะมีคนที่ถามแบบนี้มีคนหนึ่งถามท่านอิบนุยาซีบอกว่าอะไรที่ดีกว่ากันสำหรับฉันอะไรที่ดีกว่ากันสำหรับฉันกับคำที่ฉันจะกล่าวตัสบีฮ์ฉันจะกล่าวตัสบีฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ด้วยกับคำว่าสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์กับการที่ฉันจะกล่าวอิสติกฟารอัสตัฟิรลอฮ์อัสตัฟิรลอฮ์สองคำเนี่ยฉันจะกล่าวคำไหนที่มันดีสำหรับตัวฉันพี่น้องสองคำนี้ดีทั้งคู่สองคำนี่ดีทั้งคู่เหมาะสมที่จะกล่าวทั้งคู่แต่ยังสู้มีคนถามว่าสำหรับคนที่นิสัยอย่างฉันเนี่ยคำไหนที่จะเหมาะสำหรับฉันที่ดีกว่าฉันแล้วฟังคำตอบคำตอบนี้ไม่ธรรมดาแต่เป็นคำตอบที่ต้องใช้ปัญญาท่านอิบนุยาซีตอบบอกว่าเชือกที่สกปรกเชือกที่สกปรกย่อมต้องการสบู่มากกว่าน้ำหอมย่อมต้องการสบู่มากกว่าน้ำหอมโอ้พี่น้องครับคำตอบที่สวยงามมากถ้าเราเป็นคนเบียบเหมือนกับเชือกที่มันสกปรกเนี่ยขั้นแรกพี่น้องต้องใช้สบู่ล้างตัวเองให้สะอาดก่อนด้วยการกล่าวอิสติกฟาร์ต่อละอัสตัฟิรลอฮ์อัสตัฟิรลอฮ์อัสตัฟิรลอฮ์จนกระทั่งตัวเองเนี่ยมันสะอาดเมื่อมันสะอาดแล้วก็เอาน้ำหอมเนี่ยเข้ามาเฉลิมด้วยการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์คำถามคำตอบที่สวยงามมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่เปื้อนเป็นคนที่สกปรกเอาน้ำหอมมาราดทั้งตัวก็ไม่หอมไม่มีทางที่จะหอมจนกว่าเราจะชะล้างด้วยกับสบู่ออกไปให้มันสะอาดซะก่อนนี่คือ3บรรทัดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่ขอโทษทีครับไม่ได้เอามาวางเพราะจะให้รางวัลกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งในงานนี้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยกับสิ่งที่จะให้พี่น้องไปคิดหาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ในยุคนบีสุไลมานมีแม่ของเด็ก2คนคลอดลูกในอายุที่ไล่เลี่ยกันเป็นเด็กแบเบาสองคนเนี่ยต่างคนต่างเลี้ยงลูกของตัวเองในขณะที่ไล่เลี่ยกันแล้วปรากฏว่ามีหมาป่าเนี่ยมาคาบเอาลูกของคนหนึ่งไปเหลือเด็กอยู่คนเดียวแม่สองคนเด็กเหลืออยู่คนเดียวเพราะถูกหมาป่าคาบไปคนหนึ่งปรากฏว่าแม่สองคนแม่อีกคนนึงอ่ะไปขโมยเด็กที่เหลืออยู่มาเป็นลูกของตัวเองแล้วแย่งกันที่จะเอาเด็กไว้มีผู้ที่ไปฟ้องต่อนบีสุไลมานให้ช่วยตัดสินทีว่าใครที่เป็นแม่เด็กเพราะแม่สองคนที่แย่งกันไปฟ้องนบีสุไลมานช่วยตัดสินทีว่าใครคือแม่เด็กคนนี้อัลลอฮ์ให้ปฏิภาณไหวพริบแก่ท่านนบีสุไลมานอย่างชนิดที่ล้ำเลิศผมไม่เฉลยครับแต่ฟังครับเงื่อนไขใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกว่านบีสุไลมานตัดสินยังไงแค่เพียงไหวพริบนิดเดียวนบีสุไลมานรู้ทันทีว่าใครคือแม่ของเด็กคนนี้คำเฉลยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับผมจะให้รางวัลมุสลิมีน1คนพร้อมกับน้ำหอม1ขวดที่ตั้งใจว่าจะหาคำตอบจากหนังสือเล่มนี้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกวารสารใต้ร่มอิสลาม
ในปีหน้ารับน้ำหอมไป1ขวดกับหนังสือเล่มนี้ที่มีคำตอบอยู่ในเล่มใครตั้งใจที่จะไม่ได้เป็นสมาชิกนะพูดช้าก่อนเลยครับตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกหนังสือเล่มนี้รับน้ำหอมไปครับวันนี้กลิ่นไม้หอมเต็มงานเลยนี่คือกลิ่นไม้หอมครับพร้อมกับหนังสือเล่มนี้มีคำตอบใครที่ตั้งใจว่าปีหน้าตัวเองจะสมัครสมาชิกเดินออกมาเลยครับเดินออกมารับหนังสือเล่มนี้พร้อมกับน้ำหอมพูดช้าครับมีไหมมีไหมครับสักคนหนึ่งผู้ชายผมให้โอกาสกับผู้ชายก่อนมีไหมคนหนึ่งครับไม่อยากรู้ว่านบีสุลัยมานตัดสินปัญหายังไงวันนี้ผมแจกฟรีทุกเล่มแต่ปีหน้าครับวารสารใต้ดวงอัสสัมปีละ1ปี420บาท1ปีไม่ใช่1เดือน1ปีมีใครสักคนไหมผมนับ1 2 3ไม่มีผ่านอ่ะเชิญเลยครับอ่ะจะมีคนที่ใจถึงผมใช้คำว่าใจถึงนะไม่ต้องจ่ายเงินวันนี้เดี๋ยวไปสมัครวันงานอ่ะครับไปเปิดดูผมไม่บอกหน้าไหนนะไปหาให้เจอครับอย่าจับกันแล้วกันครับผมขอรับประทานความเมตตาอ่ะต่อไปมุสลิมะครับมุสลิมะครับฮิญาบสวยๆหนึ่งผืนพร้อมกับหนังสือเล่มนี้มีคำตอบอยู่ในเล่มใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกและปีหน้าจะสมัครครับหนังสือเล่มนี้ไปลืมบอกวันงานครับมีหนังสือออกใหม่ไม่มีวางขายหนังสือแบบนี้ขายไม่ได้ขายไม่ออกแต่ทำแจกในวันงานครับหนังสือที่ว่าคำหนึ่งคิด2ปีที่แล้วผมออกหนังสือมาชื่อว่าคิดคำหนึ่งปีนี้ชื่อว่าคำหนึ่งคิดขอให้คิดได้สักคำเดียวผมเขียน40หน้าคิดได้สักคำเดียวแจกวันงานแจกวันงานมุสลิมมีไหมที่จะรับหนังสือเล่มนี้คำตอบอยู่ในนี้พร้อมกับที่อาบหนึ่งผืนใครจะไปสมัครปีหน้าเชิญมารับหนังสือไหมครับพร้อมกับที่อาบหนึ่งผืนมีไหมตาเหรออ๋อยินดีครับครับผมมีที่ไหนครับมีที่ไหนมาซาแล้วครับอยู่หนองจอกมาไกลครับอย่าจากกันแล้วครับผมไม่หาอ่านดูครับคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ศูนย์กลางสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมจบแล้วผมมาด้วยหัวใจเลยพี่น้องครับวันนี้ขนหนังสือมาจากบ้านหนักแน่หนังสือแต่ถ้าหนังสือถ้ามันหนักโดยที่เราไม่ได้อะไรจากหนังสือเราบอกในอัลกุรอานเปรียบเหมือนลาแบกคัมภีร์เปรียบเหมือนลาแบกคัมภีร์เพราะนั้นพี่น้องครับผมขนมาแล้วผมไม่อยากเอากลับไปแม้แต่สักเล่มเดียวพี่น้องเอาใจผมนิดนึงหยิบไปเลยครับหยิบไปเถอะอ่านไม่อ่านไม่อ่านเองเอาไปให้คนอื่นอ่านแค่นี้ผมก็อุ่นใจแล้วแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วนะเอาจบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เที่ยงตรงเราจะเจอกันที่นี่ในวันนี้แล้วก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลตอฟีกวันที่ใดนะซัมมอลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์